อุ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วสวยจริงๆเชียบ้างยันพื้นข้างนอกอ่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชื่อโง่ๆกับปราบปัญญพลนะครับก็วันนี้ผมไม่มีมือถ่ายผมว่าถือของเต็มเลยใช้เนี่ยวันนี้เราจะไปเขาเรียกว่าเป็นหมู่บ้านเรนโบว์วิลเลจที่ทราบที่มาคร่าวๆก็คือเป็นแบบเป็นคนแก่ฮะวาดผู้สูงอายุวาดรูปเอาไว้สวยมากอะไรประมาณนี้ที่อยู่ในรูปนะทั้งหมู่บ้านเดี๋ยวต้องนั่งรถไฟไปค่อนข้างแพงกันนะคนละ700นะเนี่ยตั๋วเป็นแบบเนี้ยเดี๋ยวรถไฟมาแล้วแปลที่เมียเขาไม่ได้คุยกับเราเขาไม่ได้คุยกับเราแต่เธอเป็นคนจีนเธอต้องแปลได้สิเธอมีเชื้อสายหน้าเหมือนเฉยๆมาแล้วเป็นไฮสปีดเห็นไหมว้าวเรานั่งตู้หนึ่งเลยนั่งไปอีกชั่วโมงกว่าก็เลยต้องซื้อเสบียงซึ่งอาหารเช้าของเราซึ่งซื้อไม่ทันก็แนะนำว่าถ้าหากว่าใครจะมาก็ซื้อจากข้างนอกมาก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราซื้อเนี่ยมันเรามาซื้อในสถานีแหละแล้วก็ปรากฏว่าในสถานีมันมีแค่เป็นเซเว่นอีเลฟเว่นมันไม่มีของกินเท่าไหร่ก็ได้มาแค่นี้แหละตอนนี้ลงรถไฟมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องไปต่อรถบัสซึ่งต้องไปหาซื้อตั๋วก่อนตอนนี้เราอยู่บนรถบัสแล้วนะครับเป็นรถเมล์เนี่ยไม่ใช่รถบัสนะเป็นรถเมล์ของที่เนี่ยเงียบนะเงียบเป็นเมืองผู้สูงอายุเมืองผู้สูงอายุของสายจะทั้งเมืองเลยป่ะไม่รู้เพราะว่ามันไม่ได้คึกคักอะไรอ๋อลืมบอกไปที่น่ารักมากเลยคือรถเมล์เนี่ยเขาให้ขึ้นฟรีด้วยนะไม่เสียตังค์แจกไปเลยอะลงรถบัสมาแล้วนะครับก็มันต้องเดินต่อประมาณ6นาทีอะในแผนที่นะครับแต่ว่าอุ้ยปวดฉี่นี่ตอนนี้เราเข้ามาฉี่ในปั๊มน้ำมันก็ไม่รู้เข้าได้ไหมอ่ะน่าจะได้โอเคงั้นแนะนำเลยนะครับถ้าหากว่ามาที่นี่นะผมว่าตรงป้ายรถเมล์นะครับมันจะมีปั๊มน้ำมันอยู่แล้วฉี่ให้เรียบร้อยก่อนเลยก็เดินกันยาวๆไปอุ้ยแดดแรงมากวันนี้ดีใส่แขนยาวมาผ้าอะไรไหนอ่ะอุ้ยตกใจเลยอ่ะเป็นเมืองที่เงียบจริงๆสงสัยไปถึงน่าจะมีนักท่องเที่ยวอยู่ไม่กี่คนแล้วครับเพราะว่าเหมือนน่าจะเป็นแบบเป็นหมู่บ้านนึงแค่นั้นเองแล้วก็เขาเออมีมุมนี้ผมว่าคนที่นี่คงไม่ได้มากันเท่าไหร่เพราะว่าเขาก็คงชินกันแล้วอ่ะแนวๆนั้นโหร้อนมากเลยเว้ยถ้ามาถูกผมก็ไม่รู้กูเกิ้ลไม่ถูกก็หลงไงเห็นแล้วนี่ข้างหลังเห็นมั้ยเห็นเป็นลายๆป่ะโดรถเมย์บังรถเมย์บังไปข้ามถนนเอ้ยสวยแน่ๆเลยอ่ะสีสันตระการตาน่าจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆอะไรประมาณเนี้ยครับน่ารักนะลายน่ารักมากเลยหูเหมาะสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปผมบอกเลยต้องมาถ่ายรูปอันนี้คือผมกับปุ้ยบอกก่อนเลยนะว่าคือเราไม่รู้ประวัติชัวร์แต่ที่แค่รู้คร่าวๆมาเหมือนแบบว่าลุงแกวาดคนเดียวนะคือเหมือนแกเหงาๆอ่ะแล้วแกก็วาดบ้านแกก่อนไม่เหมือนเขามีความใฝ่ฝันว่าเขาอยากเป็นจิตรกรแล้วคือเขาสามารถวาดรูปได้แล้วก็มาเริ่มวาดที่บ้านตัวเองใช่แล้วก็ไปถามเพื่อนบ้านว่าวาดบ้านเพื่อนได้ไหมเพื่อนบอกเอาวาดเลยก็เลยวาดเป็นหมู่บ้านมาแป้นแดงนี่ปุ้ยแวะซื้อไอติม30แก้ร้อนนิดนึงไอติมอะไรไม่รู้หรอกก็ลุงก็ตักให้ก็กินวันนี้ลาถึงมาแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในแล้วว้าวดูสิสวยขนาดไหนโอ้โหดูสีซะก่อนนี่ดูซะก่อนโอ้โหเฉียบว่ะแจ๋วว่ะเฮ้ยดีงามมากนะมาดูข้างในเลยโอ้โหพ่อคุณโอ้โหมันเก๋มากเลยอ่ะโอ้โห
ียบว่าโอ้โหสวยงามมากสวยงามมากเจ๋งมากอ่ะเออชอบว่ะแล้วก็เนี่ยฮะคนเขาจะมายืนถ่ายรูปกันเก๋ๆเออเจ๋งเลยชอบอ่ะชอบมากชอบมากชอบมากผมว่าปัจจุบันลุงไม่น่าจะนอนอยู่ที่นี่ละมั้งลุงน่าจะแบบปล่อยที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแหละเนาะลุงคงไปพักผ่อนที่อื่นแต่น่าจะอยู่ใกล้ๆแถวนี้เป็นมุมขายกาแฟเดินไปตรงไหนก็โอ้โหยอ่ะเฮ้ยอ่ะดูดิสุดยอดดูดิสวยอ่ะโอ้โหตายละวาดคนเดียวจริงๆหรอสวรรค์สำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปเลยผมบอกให้สวยจริงๆลายแบบลายไม่ได้วาดอะไรยากเลยแต่แบบมันเป็นแบบไอเดียที่แบบเก๋มากอ่ะคือเหมือนไม่ยากแต่ว่ามันก็ผ่านการกันกรองมาจากสมองโอ้ยน่ารักน่ารักอะไรบ้านนี้เขาเปิดให้เข้าไปถ่ายรูปบ้านนี้ไม่ได้น่ารักที่ลุงเคยอยู่เหรอดูสิมันก็เหมือนเป็นบ้านก็บ้านอ๋อเป็นบ้านอ่ะเขาขายไอติมมาแหละในนี้มีอะไรอ๋อมุมนี้เป็นอีกหนึ่งมุมที่ให้ถ่ายรูปนี่นะครับเน้นถ่ายรูปแหละเอาง่ายๆมาที่นี่ผมว่านี่แหละนี่ใช่เนี่ยคนที่ใส่แว่นเนี่ยน่าจะเป็นลุงที่วาดนะครับใช่แหละเนาะเพราะว่าสัมภาษณ์อยู่นี่ลุงแน่ๆเลยปุ้ยเออเออสุดยอดเลยใช่แหละเพราะมีคนขอถ่ายรูปนี่ไงวาดรูปเนี่ยที่นะวาดรูปหน้าบ้านนี่อ๋อใช่นี่ไงเออนี่ไงลุงนี่ไงฮะเป็นคนวาดเองสรุปลุงวาดคนเดียววะเชียบว่าเชียบอันนี้คือคนมาขอลุงถ่ายรูปกันนะครับด้านหลังนี้โหเสียดายเราไม่ได้เจอไม่รู้ลุงจะแวะเข้ามาบ้างหรือเปล่าโหเสียเหมือนบ้านเราไงเหมือนของอาจารย์เฉลิมชัยอะไรอย่างเงี้ยทำเสร็จแล้วก็ปล่อยให้เป็นที่สาธารณะให้แบบเป็นแหล่งท่องเที่ยวตอนนี้เราออกมาอีกโซนนึงอีกโซนนึงหมีน่ารักหมีน่ารักเนี่ยหมีน่ารักนี่หมีน่ารัก อะไรนะมีสติ๊กเกอร์เป็นที่ระลึกอะนะเฮ้ยลมมาดูยี่ลมนั่นละแล้วก็อีกอันนึงเป็นสีดำแล้วก็เอาลายไว้ข้างในเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมไปดูนะเป็นลมมีลายการ์ตูนอยู่ข้างในน่ารักมากเลยอะเฉียบไปเลยอะนี่เห็นเปล่าลายการ์ตูนอยู่ข้างในเท่าไหร่ครับเมียอยากได้เมียเนี่ยสวยอ่ะฮะสายนี่พันกว่าบาทอันสีดำนี่พันกว่าบาทใช่ใช่อันนี้700เป็น UV อ๋อเป็น UV 100% UV อ๋อกันแดดชุดก็สแตนเซอร์กันแดดมันก็เลยแพงหน่อยพันกว่าบาทว่างั้นเถอะยืถ้าอย่างยืดตาเธอยืดเพียวแล้วถ้าแสงยังไม่ได้ตาท่านทุกวันอ๋อนี่ไงเห็นไหมแดดไม่ค่อยเข้ามี UV อธิบายให้ฟังก็แต่ประเด็นคือเราจะใส่กระเป๋ากับเมืองไทยได้ไหมมันไม่ใช่รองเท้าแบบเมียไม่ชอบเหรอปกติละกูก็ซื้ออย่างนี้ง่ายๆโพสการ์ดหาคนน่ารักไหมฮะเขียนนี่เป็นโพสการ์ดเขียนดิเขียนกลับไปที่บ้านไม่ถึงลุงนะคิดลายลุงเก่งทั้งหัวสุกมันเขียนส่งกลับไปบ้านไหมล่ะผมมีอย่างนี้นะ
ไม่ได้มีรับส่งแต่ว่าไม่มีรับอ่ะไม่มีที่ส่งนี่อันนี้เป็นคงต้องเป็นที่ที่ต้องมาถ่ายกันใช่ไหมเป็นการยืนยันว่ามาที่เรนโบว์วิลเลจใช่แล้วก็บ้านเขาเองก็เปิดทำขายทำธุรกิจและที่บ้านก็เปิดเข้าไปก็ซื้อของที่ระลึกอย่างก็คือชุมชนก็เลยมีรายได้เนี่ยคุณผู้ชมดูสิดูลายดิว่าแบบเต็มพื้นที่จริงๆนะโอ้แบบมุมเยอะมากแล้วสีสันสดใสนี่ฮะนี่ครับสวยอ่ะสวยงามสวยงามทุกมุมจริงๆเดินออกมาไฮลิโก้ชอบดูดิลายหมดเลยเป็นลายหมดเลยฮะมีโอกาสต้องมาดูกันสวยจริงๆโอ้โหถ่ายรูปกันเพลินอ่ะผมบอกเลยรอบบ้านเลยอ่ะโอ้โหยันพื้นข้างนอกอ่ะดูดิโอ้อะไรเนี่ยเชื่อแล้วที่เขาบอกว่าลุงว่างมากลุงก็เลยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์จริงๆลุงแต่มันน่ารักจริงๆอ่ะมันสวยมากมันสวยมากเข้ามาโอ้โหนี่เอ๊ะหรือว่าที่นั่งอยู่นี่คือลุงวะปุ้ยที่นั่งแก่ๆอยู่เมื่อกี้ตรงนู้นน่ะตรงที่ซื้อโปสเตอร์อ่ะเดี๋ยวไปดูใหม่ก่อนใช่ไหมไม่รู้เลยเพราะว่าในที่เราดูวิธีอาหารจะนานมากแล้วนะรู้ป่าวรู้ป่าวในบ้านลุงอันนี้น่าจะเป็นห้องที่คุณลุงเขาใช้พักแล้วก็ใช้วาดอันนี้น่าจะเป็นรูปแบบแรกๆอ่ะเนี่ยเนี่ยได้เป็นรูปช่วงแรกๆก่อนที่จะไปวาดผนังจับด้วยก็แปลว่าเป็นออริจินอลวาดจากโต๊ะนี้เนาะมีสีพัดลมนะคุณวาดง่ายๆอ่ะแต่มันกลายเป็นแบบมีคุณค่าสุดยอดไปเลยอ่ะแล้วนี่ก็มีแบบผลิตภัณฑ์ของตัวเองเลยมีเป็นโมวะดีอ่ะผู้ชมครับปรากฏว่าเราเจอลุงคนที่วาดด้วยมานั่งต้อนรับอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราไปขอถ่ายรูปกับลุงดีกว่าเนี่ยครับเขาก็จะเข้าไปถ่ายรูปแล้วก็ขอเลเซนแล้วก็มีคนถ่ายให้มีคนถ่ายรูปให้อย่างนี้นะครับนี่เขาเซลฟี่เองเขาไม่ให้คนอื่นถ่ายให้ลุงน่ารักอ่ะมีชู2นิ้วมีมินิฮาร์ดว่ะนี่ครับนี่คือคุณลุงนะครับลุงยิ้มฮะนี่คุณลุงมีนี่ให้ด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงมีมือด้วยป่ะนี่มีดูให้เดี๋ยวผมถ่ายรูปเจอลุงด้วยเอาละฮะก็น่ารักมากมาแล้วกันเนาะไกลหน่อยแต่โอเคอ่ะโอเคมาดูแล้วแบบว่าก็สดชื่นมีความสุขนะครับคือสวยงามมากๆอยู่ที่ไหนนะเมียอยู่ที่ไหนวันหนึ่ง Google เถอะก็แปลว่าพิมพ์ว่าเรนโบว์วิลเลจนะครับมาดูความสวยงามมาด้วย Google Maps เหมือนกันใช่นะครับเอาละฮะชมเสร็จแล้วอย่าลืมนะครับฝากด้วยนะครับกด Subscribe ที่ช่องป่าละลาทีวีด้วยนะครับแล้วก็ฝากรายการยองซอยฝากรายการเชื่องโง่ๆกับก๊อปปัญญาพลคนผีตำนานโสมสรก๊อปตริโอท็อปก๊อปตลาดแตกเยอะแยะมากมายนะจ๊ะนะครับรายการใดก็ตามที่ชมของเรานะก็ฝาก
กดแชร์ด้วยนะครับนะครับฝากช่องน้อยๆที่น่ารักนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะจ๊ะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับลาไปก่อนแล้วฮะไม่อยากเป็นแบบนี้ใช้เลย T88 Hair Serum ร่วงได้ก็ขึ้นใหม่ได้เอาละฮะใครสนใจนะครับสั่งมาได้เลยนะครับที่ LINE นะครับ @g88 Hair Serum นะครับขอย้ำว่ามีแอดด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าผมเนี่ยนะครับร่วงได้ก็ขึ้นใหม่ได้นะครับเจ้าของใช้เองไม่มีอะไรให้กลัวนะจ๊ะ